ได้โพสต์ลง Facebook เนาะว่ามีแบบมีคนแอบอ้างเอาเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนุชอะค่ะไปแบบเหมือนค้ำประกันเว็บพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ดีๆเขาโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวหนูแล้วทีนี้ก็แบบว่าคุณนุชวิลาวันหรือเปล่าคือเรียกชื่อถูกด้วยไงคะก็เลยอ๋อใช่ค่ะคือพอหลังจากที่โพสต์ขึ้นมาตอนแรกว่าจะไปแจ้งความว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้นู่นนี่นั่นแต่ว่ามีพี่ตำรวจที่รู้จักกันนะคะเป็นตำรวจไซเบอร์แกบอกว่าพี่คนนั้นน่ะน่าจะไปกู้เงินที่แอปพลิเคชันของต่างประเทศอาจจะเป็นจีนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไปกู้แล้วทีนี้มันจะให้กรอกข้อมูลในแอปแล้วพอกรอกข้อมูลแล้วมันสามารถเข้ามาในรายชื่อที่เราเมมเบอร์ไว้อ่ะค่ะเขาก็เลยพูดแบบชื่อเราตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเผื่อเราไม่คุยก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าเผื่อจะงานนี้ต้องขอเล่ากันยาวๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเป็นปากคำจากคุณนุชวิลาวันเองเลยเพราะเมื่อนะคะประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะคะเกือบตกเป็นเหยื่อแอปเงินกู้ที่เจาะข้อมูลเบอร์ส่วนตัวของคุณนุชวิลาวันไปจากสมาร์ทโฟนของคนรู้จักคนนึงค่ะแม้ว่าจะไม่สนิทกันเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ก็มีเบอร์ไว้ติดต่อค้าขายทุเรียนกันในช่วงที่คุณนุชวิลาวันหารายได้ชดเชยงานบันเทิงที่หายไปเพราะโควิด-19 นะคะปัจจุบันคุณนุชกลับมาร้องเพลงได้ตามเดิมแล้วค่ะแต่ไม่นึกว่าจู่ๆจะมีกลลวงทวงเงินที่เธอไม่ได้เป็นคนค้ำประกันแต่อย่างใดนะคะซึ่งฝ่ายที่โทรมาอ้างชื่อได้ถูกต้องตรงตามชื่อของเธอที่ใช้ในวงการและหากหลงเชื่อโอนไปชดใช้ตามที่แอปเอากล้างนะกล่าวอ้างก็คงจะสูญเงินฟรีนะคะตอนนี้ปัญหาจบแล้วค่ะเพราะคุณนุชปรึกษาตำรวจไซเบอร์ว่าจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้รับคำแนะนำมายังห่วงชื่อเสียงนะคะเพราะไม่รู้ว่าจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าจากนี้ไปก็ขอเปลี่ยนเบอร์ส่วนตัวไปเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกพร้อมฝากถึงแฟนเพลงเตือนภัยไม่ให้ถูกหลอกนะคะถ้าเผื่อเราเชื่อเขาก็จะขู่เราเลยเพื่อให้ได้ตังค์มิจฉาชีพตอนนี้คือมาแบบอย่างนี้แล้วก็เลยถามเขาว่าหนูต้องไปแจ้งความไหมเขาว่าไม่ต้องแต่ว่าก็คือให้ระวังไว้ว่าถ้ามีกรณีแบบนี้ก็ไม่ต้องตอบไม่ต้องคุยต่อบล็อกเบอร์ไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดดูว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะที่ถ้าเขาไม่รู้เนาะพี่เขาก็อาจจะแบบโอนตังค์ไปให้หรืออะไรเงี้ยเขากลัวแบบเสียหายหรืออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันไม่โอเคตรงที่มันไม่ใช่นางสาววิลาวันสมบูรณ์อ่ะมันเป็นนุชวิลาวันคือมันเป็นชื่อที่เราใช้ในวงการแล้วมันเป็นชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วพอแบบถ้าเผื่อมันกระจายไปหลายๆที่มันอาจจะเสียเราอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยมีความพยายามแบบบอกไปว่าเฮ้ยอันนั้นอันนี้ไม่ใช่ใช่ค่ะก็โพสต์ไปว่าแบบไม่ใช่นะหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนอื่นก็น่าจะเปลี่ยนเบอร์ก่อนอื่นน่าจะเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าน่าจะประมาณวันที่1กุมภาเพราะว่าวันเกิดหนูพอดีก็ว่าจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่จะปรับลูกใหม่อะไรหลายอย่างอยู่วันเกิดใช่ค่ะก็ต้องเดือดร้อนเปลี่ยนเบอร์หนีกันเลยทีเดียวนะคะกรณีรับสายเบอร์แปลกที่โทรมาหลอกจ้างงานแต่ว่าหายไปดื้อแล้วก็อีกหลายอย่างก็เจอมาทุกอย่างแล้วนะคะคุณนุชบอกซึ่งลูกทุ่งสาวหมอลำเล่าว่ารับมือจนผ่านมาได้ทั้งหมดแต่ที่ยังแก้ไม่ตกในโลกโซเชียลก็คือการนำภาพของเธอไปแอบอ้างสร้างเพจใหม่อาศัยชื่อเสียงของคุณนุชวิลาวันนี่ล่ะค่ะอย่างเช่นชวนให้คนหลงกดตามลิงก์เพื่อเข้าไปรับรางวัลบ้างก็เข้าข่ายหลอกลวงแล้วก็ละเมิดศิลปินเลยนะคะหากเจอปัญหานี้ก็จะแจ้งรายงานเพจไปแต่ยังมีปัญหาแนวนี้เรื่อยๆก็อยากจะฝากผู้ชมว่าอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะ